การจัดแข่งอีกนะครับต่อไปครับข้อ19ครับข้อ19เส้นเทียงมุมของรูปหกเหลี่ยมมีกี่เส้นคำถามนะฮะเส้นเทียงมุมเนี่ยใช้การลากเส้นไหมฮะใช่ไหมฮะเส้นเทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นเทียงมุมกี่เส้นครับเส้นเทียงมุมรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยๆนะสองเส้นถูกไหมฮะสองเส้นถูกไหมครับเพราะนั้นเส้นเทียงมุมนี้ก็คือการลากเส้นเหมือนกันนะครับการลากเส้นสูตรก็คล้ายๆอันนี้เลยนะครับดูวิธีการจำนะฮะการลากเส้นเทียงมุมสูตรก็คล้ายๆอันนี้เลยนะครับแต่เปลี่ยนตรงนี้นิดเดียวครับทุกคนจดนะฮะเส้นทแยงมุมนะฮะจดนะครับสูตรมันคล้ายๆกันจำไว้นะฮะอาการมันคล้ายๆกันลากเส้นสูตรคือจุดคูณจุดเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันเลยไหมฮะหาร2เหมือนกันเลยแต่เดิมการลากเส้นตรงนี้เป็นลบอะไรครับตรงนี้เป็นลบ1แต่พอเป็นลากเส้นทแยงมุมตรงนี้เป็นลบ3ครับนะฮะสูตรมันเป็นสูตรใหม่นั่นแหละแต่เราก็ลองจำดูว่าจำอะไรครับคล้ายครับคาจำด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยครับขมวดอันไหนได้ก็ขมวดซะนะครับเพราะนั้นรวมแล้วในสูตรเรื่องการจับมือทั้งหมดการจัดแข่งทีมฟุตบอลทั้งหมดจะมี4สูตรนะครับเส้นเทียงมุมจะแปลกกว่าเพื่อนคือเป็นลบ3ครับนะฮะได้แล้วนะครับทุกคนเริ่มครับข้อ19ครับเส้นเทียงมุมของรูปหกเหลี่ยมมีกี่เส้นรูปหกเหลี่ยมมีกี่จุดครับรูปสี่เหลี่ยมมีกี่จุดครับ4รูปห้าเหลี่ยมมีกี่จุดครับ5จุดเพราะนั้นรูปหกเหลี่ยมก็มี6จุดเป็นจุดคูณจุดลบ3ก็เป็น6ลบ3หาร2ถูกไหมครับนะครับคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบเลย6คูณ6ลบ3ได้3หาร2ครับ2ตัด6ได้3 3คูณ3ได้9ครับจบนะฮะอันนี้ตอบข้อกไก่นะครับเพราะนั้นสูตรทั้งหมดในเรื่องนี้ลองขมวดรวมนะฮะลองกลับไปบ้านไปเช็คลิสต์ดูว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นยังไงนะครับต่อไปครับข้อ20ครับข้อ20รูปหลายเหลี่ยมรูป1นึกภาพนะฮะรูปหลายเหลี่ยมรูป1รูปอะไรไม่รู้นะครับมีเส้นเทียงมุมทั้งหมดกี่เส้น35เส้นเพราะฉะนั้นช้อยแต่ละช้อยเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเห็นเหลี่ยมต้องเป็นอะไรครับเป็นจุดจริงไหมครับช้อยแต่ละช้อยเป็นจุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการเช็คอะไรครับเช็คช้อยหรือแทนค่าตัวเลือกนั่นเองเพราะนั้นทุกคนก็แทนค่าครับดูซิว่า8เหลี่ยมมีเส้นเทียงมุมกี่เส้น9เหลี่ยมมีเส้นเทียงมุมกี่เส้นเพราะนั้นใช้วิธีการเช็คช้อยเช็คทั้ง4ช้อยเลยไหมไม่เช็คกี่ช้อยครับ2ดีมากครับอ่ะช้อยข้อขอไข่ครับช้อยข้อขอไข่9เหลี่ยมคือ9จุดเริ่มครับจุดคูณจุดลบ3เรื่องเส้นเทียงมุมนะครับลบ3จุดคูณจุดลบ3 9ลบ3ได้6หาร2เห็นไหมครับ2ตัด6ได้เท่าไหร่ครับได้3นะฮะตัดเลขเลยนะครับทุกคนคิดเลขดูเลยนะฮะ9คูณ3ได้เท่าไหร่ครับได้27มันเป็นทำไมกับโจทย์ครับมันยังทำไมกับโจทย์มันยังน้อยไปโจทย์ต้องได้เท่าไหร่ครับ35เห็นไหมมันยังน้อยไปเพราะนั้นไปต่อถูกไหมฮะไปเช็คข้อคอควายครับข้อคอควาย10เหลี่ยมคือ10อะไรฮะ10จุดเริ่มครับจุดคูณจุดลบ3 10ลบ3ได้7หารด้วย2ครับเห็นไหมฮะ2ตัด10ได้กี่ครั้งครับได้5 7คูณ5ได้35เห็นไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมฮะข้อ21ครับมาดูครับรูปเหลี่ยม2รูปนึกภาพตามนะครับมีรูป2เหลี่ยมมีรูปกี่เหลี่ยมไม่รู้2รูปนะฮะมีเส้นเทียงมุมต่างกัน19เส้นทุกคนวงกลมคำว่าต่างกันไหมฮะวงกลมไว้นะฮะวงกลมคำว่าต่างกันแล้วเขียนคำว่ามากกว่าไว้ครับมากกว่าน้อยกว่าเราต้องเข้าใจคำเหล่านี้ครับถามครับคำว่ามากกว่าใช่แบบนี้ไหมคำว่ามากกว่าใช้เครื่องหมายอย่างนี้ไหมครับถ้าเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาคำว่ามากกว่าต่างกันน้อยกว่าไม่ใช่แบบนี้ครับถ้าเจอคำแบบนี้จะเป็นเรื่องการอะไรครับลบครับใช่ไหมฮะต่างกันน้อยกว่ามากกว่าจะเป็นเรื่องการลบกันนะครับเช่นประโยคบอกว่าผม
มีเงิน15บาทนะฮะผมมีเงิน15บาทนาย A มีเงิน10บาทผมมีเงินมากกว่านาย A 5บาทเอามาทำอะไรกันครับมากกว่าเอามาลบถูกไหมฮะเอา15ตั้งเอาอะไรมาลบครับเอา10มาลบเพราะนั้นเนี่ยคำพวกนี้สำคัญมากเอามาลบกันทำไมจึงสำคัญคำพวกนี้เจอในเรื่องไหนอีกครับ1เจอในเรื่องนี้แหละใช่มั้ยฮะ2เจอในเรื่องอะไรครับอายุถูกมั้ยฮะนายกมากกว่านายข3ปีแสดงว่าต้องเอานายกมาลบกับนายขได้3ปีเจอในเรื่องไหนอีกครับเจอในเรื่องขาสัตว์ถูกมั้ยครับจำนวนไก่มากกว่าจำนวนหมูจำนวนไก่น้อยกว่าจำนวนหมูเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ประโยคพวกนี้แล้วเอามาลบกันเนี่ยมันใช้วิธีการแทนค่าช้อยเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยพอรู้เรื่องนี้แล้วไม่ยากแล้วนะครับอ่ะดูข้อนี้ข้อนี้เอามาลบนะฮะทุกคนรู้แล้วเอาอะไรมาลบกันครับเร็วเส้นอะไรฮะเส้นแทงมุมของรูปสองเหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมไม่รู้นะฮะสองรูปนี้เอามาลบกันเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คช้อยครับทุกคนเริ่มครับข้อขอไข่ครับข้อขอไข่11คือ11อะไรครับ11เหลี่ยมถูกไหมครับ11หรือคือ11เหลี่ยมคำถามครับ11สามารถหาจำนวนเส้นแทงมุมของรูป11เหลี่ยมได้ไหมครับได้ถูกไหมครับ12เหลี่ยมตรงนี้สามารถหาจำนวนเส้นแทงมุมของรูป12เหลี่ยมได้ไหมครับได้แล้วเอามาทำอะไรกันครับเอามาลบกันดูซิว่าได้เท่าไหร่ครับ19ไหมถ้ามันได้19ก็ทำไมได้เลยตอบได้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้ก็อื่นๆก็เช็คช้อยอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปครับเริ่มนะฮะข้อขอไข่11เหลี่ยมครับเป็นจุดคือ11เอา11ก่อนนะฮะคูณจุดลบ3ได้8หาร2ครับนี่คือเส้นแทงมุมของรูป11เหลี่ยม2ตัด8ได้กี่ครั้งฮะได้4 4คูณ11ได้44ตั้งมาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปครับยังไม่หมดครับ12เหลี่ยมข้อขอไข่ยังมี12อีก12เหลี่ยมหาจำนวนเส้นแทงมุมครับเป็น12คูณจุดคูณจุดลบ3 12ลบ3ได้9หาร2ครับเห็นไหมฮะ2ตัด12ได้กี่ครั้งครับได้6 9คูณ6ได้54บางคนทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วน่าเสียดายนะครับอาจารย์คะหนูลบแล้วได้ติดลบก็กรุณาเอาเลขมากตั้งแล้วเอาเลขน้อยมาลบแล้วกันนะฮะเพื่อความสบายใจของเรานะครับอาจารย์หนูได้ติดลบแล้วหนูจะตอบยังไงนะครับ54ตั้งเอา44ไปทำไมครับไปลบนะฮะมาได้เท่าไหร่ครับลบกันแล้วได้เท่าไหร่ฮะลบกันแล้วได้10ได้10มันยังเป็นทำไมกับโจทย์ครับมันยังน้อยไปเพราะฉะนั้นไปต่อครับเช็คข้อขอควายครับนะฮะเอามาลบกันนะฮะต่างกันเอามาลบกันข้อขอควายครับข้อขอควายเริ่มต้นที่10นะฮะเริ่มต้นที่10สิบเหลี่ยมครับเป็นจุดคูณจุดลบ3ได้7หาร2ครับนะฮะคิดเลข2ตัด10ได้5ครั้ง7คูณ5ได้35นะครับได้35เรื่องของสิบเหลี่ยมต่อไป12เหลี่ยมต้องหาไหมครับไม่ต้องเพราะเราหาไว้แล้วได้เท่าไหร่ครับ54เอามาลบกันได้เลยตอบเท่าไหร่พอดีเลย19พอดีเลยตอบข้อคอควายนะฮะใช่นะครับเรื่องการลากเส้นแทงมุมจับมือจบไปแล้วนะครับจับมือคน2คนจับมือกันได้ครั้งเดียวนะครับต่อไปครับทุกคนหาที่ว่างๆเลยนะฮะจดไว้เลยนะครับหาที่ว่างๆเลยถ้าเป็นเรื่องทีมฟุตบอลบ้างล่ะเช่นมีทีมฟุตบอลชื่อทีม A ทีม B ทีม C และทีม D นะครับเพราะนั้นตอนนี้มีทีมฟุตบอลกี่ทีม4ทีมตอนทำข้อสอบเราหาจำนวนทีมฟุตบอลให้เจอก่อนนะฮะอย่าหลอกนะฮะอย่าโดนหลอกนะฮะและเจ้าภาพอย่าลืมนะฮะมีทีม A ทีม B ทีม C และเจ้าภาพสมมุตินะครับก็มี5ทีมแล้วดูให้ดีว่ามีกี่ทีมไม่ว่าโจทย์มันจะยาวขนาดไหนดูให้เจอว่ามีกี่ทีมโจทย์จะออกมา2แบบครับแบบที่1จัดแข่งจดนะฮะจัดแข่งแบบพบกันหมดได้กี่ครั้งอะไรประมาณนี้นี่คือโจทย์แบบที่1นะครับอันที่2ครับจัดแข่งแบบเย่าเยือนครับเยือนเขียนไงฮะตกภาษาไทยนะครับเย่าเยือนโอเคนะตกภาษาไทยนะครับเย่าเยือนตอนนี้ในโจทย์มีการแข่งแบบ2แบบนะครับให้เราโฟกัสดูว่าโจทย์ในข้อนั้นถามแบบไหนนะครับ
บางคนถามมาว่าเอ้ยอาจารย์แล้วหนูจะใช้สูตรยังไงล่ะเบื้องต้นหาทีมฟุตบอลให้เจอก่อนว่ามีกี่ทีมนะครับมาอธิบายก่อนดีกว่าบางคนไม่เคยดูฟุตบอลบางคนไม่เคยดูการแข่งต่างๆมาอธิบายครับการแข่งแบบพบกันหมดคืออะไรฮะแข่งแบบพบกันหมดก็คือมีกี่ทีมไม่รู้ถ้า A เจอกับ B แล้วจะไม่เจอกันอีกทันไหมฮะถ้า A เจอกับ C แล้วจะไม่กลับมาเจอกันอีกนะขอให้ได้เจอสักหนึ่งครั้งละกันนะครับ A มาเจอกับ C แล้วจะไม่เจอกันอีกเฮ้ยแล้วใช้สูตรไหนอาการแบบนี้คำถามครับ A เจอกับ B เนี่ยกี่ทีมครับ2ทีมเจอกันได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวจริงไหมขอให้เจอกันได้ครั้งเดียวพอแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเรื่องการจัดแข่งแบบพบกันหมด2ทีมเจอกันได้ครั้งเดียวสูตรอะไรครับอาการนี้อาการแบบไหนครับเรื่องการอะไรครับจับมือแค่นั้นเองครับจบครับไปหาที่จับมือเราจดไว้ตรงไหนครับจดไว้เลยครับจดเพิ่มแข่งแบบเขียนเลยนะฮะแข่งแบบพบกันหมดนะฮะตอนกลับไปอ่านที่บ้านก็อย่าลืมนะฮะจำนวนคนไม่ใช่จำนวนคนในทีมนะครับนะฮะจำนวนทีมนะฮะตรงนี้คือจำนวนทีมไปเปลี่ยนสูตรเอาเองตรงนี้ทุกคนเปลี่ยนได้นะครับเข้าบริบทไหนทุกคนก็เปลี่ยนเอานะฮะเข้าทีมฟุตบอลก็เปลี่ยนเป็นทีมคูณทีมลบหนึ่งหารสองนะครับจำไว้นะฮะเรื่องการจัดแข่งแบบพบกันหมดหาทีมให้เจอว่ามีกี่ทีมนะครับได้นะฮะได้นะครับจดแล้วนะฮะต่อไปครับแล้วการจัดแข่งแบบเย่าเยือนล่ะการจัดแข่งแบบเย่าเยือนก็คือเหมือนมีเจ้าบ้านแล้วมีคนมาแข่งบ้านเราถ้าเราไปแข่งบ้านเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปแข่งบ้านเขาเหมือนกันนี่เรียกแบบว่าเย่าเยือนนะฮะเช่นมีทีม A กับทีม B A ไปแข่งบ้าน B แล้ว B ต้องกลับมาแข่งบ้าน A อีกเหมือนทีมฟุตบอลเหมือนจัดแข่งฟุตบอลแบบเย่าเยือนเพราะฉะนั้นทุกคนนึกภาพอาการเป็นเรื่องการอะไรครับ A เจอ B B เจอ A แล้วเนี่ยA เจอ B นับ1 B เจอ A ก็นับ1เหมือนกันเป็น2เรื่องอะไรครับแจกของครับจบฮะนะครับเพราะนั้นเรื่องการแจกของเป็นการแข่งแบบเย่าเยือนจดไว้นะฮะเย่าเยือนนะครับเย่าเยือนจดไว้เลยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูในโจทย์บริบทโจทย์เท่านั้นเองนะครับโจทย์สมัยนี้จะยาวนิดนึงนะฮะจับประเด็นให้ดีว่ามีกี่ทีมนะครับอ่ะเฉลยกันนิดนึงครับเริ่มนะฮะทีมฟุตบอลมี4ทีมนะครับเริ่มนะฮะจัดแข่งแบบพบกันหมด2ทีมเจอกันได้ครั้งเดียวเป็น4ทีมคูณทีมลบ1ได้3หาร2ทันไหมครับนะฮะ2ตัด4ได้เท่าไหร่ครับได้2 3คูณ2ได้เท่าไหร่ฮะได้6ทันไหมครับต่อไปครับการแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับการแข่งขันแบบเย่าเยือนก็เหมือนการแลกของเป็นทีมคูณทีมลบ1จบครับ4คูณ3ได้12นะฮะคุณได้นะครับต้องได้เลยออกข้อสอบมานะฮะไม่ว่ามุมไหนก็แล้วแต่นะครับต่อไปนะครับอีกสัก1เรื่องนะฮะเรื่องสั้นๆอีกสัก1เรื่องนะครับข้อ26ครับทุกคนเปิดข้อ26เพื่อให้เราได้โจทย์ได้มากที่สุดข้อที่ข้ามนะฮะข้อที่ข้ามบางข้อนะฮะมีอยู่ในเพจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกสุดท้ายนะตอนบ่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเพจบอกที่เข้าไปดูว่าดูตรงไหนนะครับว่าผมใส่ไว้ตรงไหนเดี๋ยวให้เข้าไปศึกษาต่อกันด้วยเพราะว่าบางอันมันแค่เป็นสูตรเองครับแล้วก็แทนค่าสูตรเข้าไปนะครับมีเฉลยในเนี้ยมีเฉลยเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะผมจะเริ่มทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในเพจเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพจอยู่ที่ไหนนะครับข้อ26ครับเรื่องการจับมือจับมือจบแล้วนะฮะเรื่องการปักเสาครับเรื่องการปักเสาล้อมรั้วบ้านล้อมรั้วรอบที่ดินอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องแบบนี้ออกข้อสอบเป็นประจำนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเสียเวลาเรื่องการทดเลขค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะดูเทคนิคการทดเลขกันทุกคนจดสูตรก่อนนะฮะสูตรคือจำนวนต้นหรือจำนวนเสาที่เราจะปักนั่นเองเท่ากับระยะทางที่เราจะปักเสาย่อด้วยคำว่าทางครับนะฮะหารระยะห่างที่เราจะปักเสานะครับหารระยะห่างที่เราจะปักเสาแล้วก็บวก1ฮะนี่คือสูตรในเว็บไซต์มีแบบนี้นะครับบางคนบอกอาจารย์ทำไมต้องอ้างเว็บไซต์มาเรื่อยเลยผมบอกเสมอนะฮะเว็บไซต์เนี่ยสืบเสพสื่อได้แต่อย่าดูมันทั้งหมดนะครับบางเพจบางอันทำให้เราหลงประเด็นได้นะครับนะฮะทำให้เราหลงประเด็นได้บางคนส่งข้อสอบมาอาจารย์คะอันนี้มันเป็นยังไงทำให้เราหลงประเด็นในบางประเด็นได้ตัวอย่างเช่น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเงี้ยนะครับที่เพจต่างๆเอามาลงกันไหนนี่ทำผิดไอ้นู่นนี่แล้วผิดอะไรเราไปดูตรงนั้นไม่ได้นะฮะแบบนี้เราผิดไอ้นี่ให้เราไปดูที่ครูสภาประกาศครูสภาดูเลยพฤติกรรมลิ้นพันแล้วนะฮะพฤติกรรมพึงประสงค์พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกคนต้องไปดูจากตรงนั้นเลยเซิร์ชได้เลยครับครูสภาเนี่ยจะมีบอกเลยพฤติกรรมพึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างแล้วเรามาแต่งโจทย์เองไอ้ดำไอ้แดงไอ้ด่างใส่เข้าไปนะครับอันนั้นที่เราต้องดูจริงๆไม่ใช่ดูตามเว็บไซต์พวกนั้นเนี่ยบางอันมันหลงประเด็นนะฮะนะครับอย่างนี้เหมือนกันครับสูตรในเว็บไซต์จะเหลือแค่นี้นะฮะมีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีสูตรมันก็ไม่บวกหนึ่งนะฮะจะมาบอกว่าสูตรนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับบางทีสูตรเหลือแค่นี้ครับเฮ้ยบางทีมันก็บวกหนึ่งนะเอาอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงโจทย์ครับถ้าโจทย์อันนั้นเป็นการปักเสาหรือเป็นการล้อมรั้วที่หัวกับท้ายชนกันควรนึกภาพออกไหมฮะอาการว่าหัวกับท้ายชนกันเช่นปักเสารอบห้องประชุมหัวกับท้ายชนกันไหมครับชนกันล้อมรั้วรอบบ้านหัวกับท้ายชนกันไหมครับชนกันล้อมรั้วรอบประเทศไทยหัวกับท้ายชนกันไหมครับชนกันแบบนี้เป็นต้นนะฮะโจทย์ไว้นะครับถ้าหัวท้ายชนไม่บวกหนึ่งจดไว้นะครับถ้าอาการเป็นแบบว่าหัวท้ายชนเราไม่บวกหนึ่งเขียนนะฮะจดต่อนะครับถ้าเป็นอื่นๆบวกหนึ่งให้หมดนะถ้าเป็นอื่นๆบวกหนึ่งให้หมดหัวท้ายชนไม่บวกหมายความว่าสูตรจะเหลือแค่นี้ครับต้นทางห่างแค่นี้เองนะฮะเอาไปแทนค่าลงไปก็ตอบได้เลยนะครับอื่นๆบวกหนึ่งให้หมดเขียนนะฮะอันนี้ข้อ26ครับเสาไฟฟ้าปักห่างกัน20เมตรโจทย์ให้อะไรมาครับห่างกันคือให้ระยะห่างมาเขียนไว้ครับให้ระยะห่างมาระยะทางจากต้นที่1ถึงต้นที่12จะห่างกันกี่เมตรโจทย์ให้ระยะทางจากต้นที่1ถึงต้นที่12มาโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้จำนวนอะไรครับจำนวนต้นมันมีต้นที่13มั้ยไม่มีมีต้นที่14มั้ยไม่มีเพราะนั้นในที่นี้มีกี่ต้นครับ12ต้นนะฮะได้ห่างแล้ว20ต้นคือ12นะครับบวก1มั้ยบวก1มั้ยครับถ้าหัวท้ายชนถึงจะไม่บวกอันนี้หัวท้ายชนมั้ยไม่รู้มันเป็นอื่นๆก็บวก1ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นสูตรมาเต็มๆแบบนี้ครับโจทย์ให้ห่างมาให้ต้นมาแสดงถามอะไรครับทุกคนเห็นมั้ยมันมีอยู่3อย่างจะได้แทนค่าถูกบางคนแทนค่าไม่ถูกโจทย์ให้ห่างมาให้ต้นมาแสดงถามอะไรครับถามทางแค่นั้นเองครับเริ่มแทนค่าครับต้นคือ12ครับเท่ากับทางทางคือโจทย์ถามถูกไหมฮะไม่ต้องให้เป็น x เป็น y ฮะเสียเวลาเขียนทออางอทางไปเลยนะครับหารห่างห่างเท่าไหร่ครับห่าง20แล้วก็บวก1เห็นไหมฮะต่อไปก็คิดเลขครับจะได้คำตอบแล้วนะอันนี้ก็คิดเลขนิดหน่อยครับ1จากบวกอยู่ย้ายไปทำไมครับย้ายไปลบ12ลบออก1เหลือเท่าไหร่ครับ11เห็นไหมฮะทางหารด้วย20ใช่ไหมครับจะได้คำตอบแล้ว20จากทำไมอยู่ครับจากหารอยู่ขึ้นไปทำไมเลยขึ้นไปคูณเลยจบแล้วครับได้คำตอบเลย20คูณกับ11เท่ากับทางเห็นไหมฮะ11คูณ2ได้22ข้อนี้0 1ตัวตอบ220นะครับเพราะนั้นอันนี้คือในกรณีที่ออกยากที่สุดได้แบบนี้นะครับคือต้องย้ายข้างนู่นนี่นี่นั่นแทนค่าให้ถูกต้องย้ายข้างอีกนี่คือในกรณีที่ออกยากที่สุดมาดูมาข้อสอบจริงๆออกยังไงครับทุกคนเปิดข้อ29ครับข้อ29ครับทุกคนดูข้อสอบ 2/58 เห็นไหมฮะที่ดินแปลง1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10ยาว30เอาแค่นี้ก่อนครับสุดแค่นี้ก่อนโจทย์ให้กว้างกับยาวมาเนี่ยทำยังไงดีครับถ้าให้กว้างกับยาวมาเลยเนี่ยใครคิดอะไรไม่ออกวาดรูปก่อนครับกว้าง10ยาว30เขียนไว้ก่อนครับกว้าง10ยาว30ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกวาดรูปแต่เราต้องปักเสารอบที่ดินแปลงนี้จะเอากว้างกับยาวคูณกันเลยได้ไหมครับกว้างกับยาวคูณกันเนี่ยมันได้พื้นที่ถูกไหมครับเราปักเสาข้างในนี้ไหมไม่เราปักเสารอบที่ดินแปลงนี้ถูกไหมครับคำว่ารอบต้องหาความยาวเส้นอะไรครับรอบรูปเพราะนั้นต้องรู้ความยาวทั้ง4ด้านนี่คือการวิเคราะห์ก่อนนะฮะคิดตามไปก่อนตรงนี้10ตรงนี้ก็เท่าไหร่ครับ
30ตรงนี้30ตรงนี้ก็30แล้วเอา10บวก30บวก10บวก30ตอบเท่าไหร่ครับตอบ80คือระยะทางนะครับนี่คือในแง่การคิดนะครับแต่เรามาที่นี่แล้วทุกคนจำไว้นะฮะโจทย์ให้กว้างกับยาวมาเมื่อไหร่คือโจทย์ให้ระยะทางครับจำไว้เลยแล้ววันจริงทุกคนไม่ต้องวาดรูปแล้วนะครับวันจริงไม่มีคะแนนการวาดรูปสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นต้องทดแบบไหนล่ะอาจารย์ทดอย่างนี้ครับระยะทางเขียนไว้โจทย์ให้10มาเขียน10ไว้อีกรอบนึงครับทำไมครับเราต้องเอา10บวก10จริงไหมฮะโจทย์ให้30ต้องเขียน30อีกรอบนึงแล้วบวกกันในใจได้เลยตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับ80นี่คือระยะทางเขียนรอไว้เลยนะครับวันทดจริงรูปไม่ต้องเขียนแล้วนะครับทุกคนต้องรู้ให้กว้างกับยาวมาคือระยะทางแล้วเอาทั้งหมดมาบวกกัน2ครั้งอย่าลืมนะครับบวกกัน2ครั้งนะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่องการทดเนี่ยเราจะชนะคนอื่นก็ตรงนี้แหละครับนะฮะหารระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่ครับโดยปักเสาห่างกัน2เมตรโจทย์ให้อะไรมาครับระยะอะไรเอ่ยระยะห่างเขียน2ไว้ตรงนี้เลยนะครับโจทย์ถามอะไรครับจำนวนอะไรครับจำนวนต้นเห็นไหมโจทย์ถามต้นเท่ากับทางหารห่างข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ40แล้วนิดนึงครับจำนวนต้นต้องเขียนไหมวันจริงต่อเต่าไม่โทนอนหนูต้องเขียนไหมฮะไม่ต้องนะครับไม่ต้องบอกกรรมการค่ะหนูจะหาจำนวนต้นไม่ต้องบอกนะครับทุกคนต้องเขียนแค่นี้นะครับวันจริงทุกคนต้องทดเหลือแค่นี้ครับนะฮะมองเห็นพอเห็นแนวทางของเราไหมฮะที่เราจะเดินไปนะครับถ้าเห็นแล้วทุกคนเริ่มข้อ30ครับสวนกว้าง10ยาว18โจทย์ให้อะไรมาครับกว้างกับยาวมาต้องวาดรูปไหมไม่ต้องครับเจอ10ต้องใส่10อีกรอบหนึ่งเจอ18ต้องใส่18อีกรอบหนึ่งบางคนไม่ต้องใส่ก็ได้บวกในใจเลย10บวก10บวก18บวก18ตอบเท่าไหร่ครับตอบ56คือระยะทางนะฮะบวกเลยนะฮะตอบ56ลงมาหารระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่ครับ2 56หารด้วย2ตอบเท่าไหร่ครับ28นะครับอย่าหารเลขผิดอย่างเดียวนะครับนะฮะตอบ28คือข้อกไก่ทุกคนพอเห็นไหมฮะแนวทางนี่ที่ทำมานี่ข้อสอบทั้งนั้นนะฮะ2ทับ58 1ทับ59กทมนี่ข้อสอบทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ข้อสอบสอบซ่อมนะฮะนะครับอาจารย์เอาข้อสอบมาทำไมง่ายจังนี่ข้อสอบนะครับนะฮะ31ครับจะล้อมรั้วบ้านล้อมรั้วล้อมรั้วหัวกับท้ายชนกันไหมชนนะฮะกว้างกับยาวโจทย์ให้มาแล้วก็คือระยะทาง20บวก20บวก50บวก50ตอบเท่าไหร่ครับ140ทันไหมฮะบวกในใจได้เลยหารระยะห่างระยะห่างคือ2เห็นไหมฮะตอบเลยนิ่มๆ70เห็นไหมครับนะฮะต่อไปครับอีกสัก2ข้อนะฮะเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวพักเที่ยงแล้วนะครับ32ครับจะล้อมรั้วเหมือนเดิมกว้าง100ยาว500ใช่ไหมครับ100กับ500 100บวก100 500บวก500ตอบเท่าไหร่ครับ1,200หารระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่ครับ4จบครับ1,200หารด้วย4ครับตอบ300เห็นไหมฮะต่อไปครับ33ครับกทม 1/59 ปักเสาไฟเป็นระยะทาง160เมตรโจทย์ให้อะไรมาครับระยะทางมานะครับ160เมตรหารระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่ครับระยะห่าง4เห็นไหมครับบวก1ไหมบวก1ถูกไหมครับการปักเสาไฟนี่เรายังไม่รู้ว่าหัวกับท้ายมันชนกันหรือเปล่าคุมเครือแบบนี้บวก1ไว้ก่อนเห็นไหมครับ160เอา4ไปหารตอบเท่าไหร่ครับ40 40บวก1ตอบเท่าไหร่ครับ41ใครตอบ41ข้อนี้บ๊ายบายกับบ้านเหมือนกันนะฮะบ๊ายบายได้เลยนะฮะสองฝั่งถนนเห็นไหมครับระวังให้ดีข้อสอบแบบนี้ฝั่งหนึ่งได้41อีกฝั่งหนึ่งก็ได้41เหมือนกันเพราะมันเท่ากันบวกกันได้เท่าไหร่ครับ82นะฮะลองเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวเราพักเที่ยงแล้วนะครับนะฮะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะครับเราเจอกันบ่ายโมงตรงนะฮะกินข้าวประมาณ55นาทีนะครับเจอกันบ่ายโมงตรงนะฮะลองไปคิดกินข้าวแล้วลองไปคิดดูนะฮะว่าเรามีการพัฒนาคณิตศาสตร์ขนาดไหนนะครับเราชอบมากขึ้นมาบ้างไหมนะครับนะฮะพักเที่ยงนะครับที่ห้องเดิมนะครับกินข้าวห้องเดิมนะครับแบ่งกันนั่งนะฮะนั่งกันให้พอนะครับคนวัน2เราอ่านเจอได้โจทย์ปุ๊บเป็นวัน1เลยใส่ลงไปเลยนะครับหารด้วยงานถามว่างานนี้คืออะไรงานก็คืองานชิ้นนั้นนั่นเองงานก็คือชิ้นเดียวกันแหละครับนะฮะ
เท่ากับคน2คน2เราอ่านเจอในโจทย์คนที่2นี่เรียกว่าคน2แทนค่าลงไปคูณวัน2วัน2โจทย์ถามหารด้วยงานเหมือนเดิมครับงานเดียวกันเลยฮะนะครับมาดูการทดกันเลยครับทุกคนดูนะฮะคน1คน1ใส่เลยครับ10เห็นมั้ยฮะคูณวัน1วัน1อ่านเจอแล้วใส่เลยครับ20เห็นมั้ยครับไม่ยากเลยหารด้วยงานอย่างนี้ลงมางานคืองานเดียวกันเลยครับใครจะเขียนย่อเป็นงองูเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรเท่ากับคน2คน2โจทย์ถามครับคือเท่าไหร่ฮะเอาโจทย์ให้มาโทษทีนะฮะโจทย์ให้มาคือ8วัน2โจทย์ถามถูกไหมฮะโจทย์ถามว่ากี่วันเห็นไหมครับใส่วอแหวนไว้เลยหารด้วยงองูขั้นตอนจะเป็นแบบนี้เลยใส่เสร็จแล้วปุ๊บข้างล่างจะตัดกันเสมอครับงองูจะตัดกันเสมออย่างนี้งองูตรงนี้จะตัดกันเสมอเอาอาจารย์แล้วหนูเขียนทำไมล่ะมันตัดกันแล้วอ่ะเดี๋ยวดูฮะมันต้องใช้งานแน่นอนนะครับงานตัดกันไว้ก่อนต่อไปครับคิดเลขปกติ8จะคูณอยู่ย้ายลงไปทำไมครับย้ายลงไปหารถูกไหมฮะเพราะนั้นข้างซ้ายจะเหลือ10คูณกับ20 8จะคูณอยู่ไฟลงไปหารถูกไหมฮะ8หารลงไปตรงนี้นะครับเท่ากับวอแหวนต่อไปครับคิดเลขปกตินะฮะ10คูณ20ได้เท่าไหร่ครับ200ถูกไหมฮะหารด้วย8ตัดเลขออกมาจะได้คำตอบเลยครับ8 1 8 8 2 16ถูกไหมฮะ8 5 4 10ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ25ตอบข้ององูนะฮะอย่าไปนั่งเทียบบรรจัตยางอยู่นะฮะอันนี้คนละบรรจัตยางที่เราเคยเรียนนะครับคนละอันกันนะครับสูตรใส่แบบนี้เลยนะครับหลักการมีงั้นมั้งฮะคูณเสร็จเลขเสร็จปุ๊บตัดเลขเสร็จปุ๊บจะได้คำตอบเลยนะครับเอาใส่ลงไปเลยตัดเลขปุ๊บคูณเลขเสร็จจะได้คำตอบเลยทุกคนเริ่มนะฮะใครไม่ทันไปดูนะฮะข้อ35ต่อไปครับข้อ35ชาย4คนเป็นคนอะไรครับเป็นคน1ถูกมั้ยฮะเป็นคน1ใส่เลยครับใส่4คน1คูณวัน1วัน1เท่าไหร่ครับวัน1คือ7หารด้วยงานฮะเห็นมั้ยครับเท่ากับชาย16คนเป็น16คูณวัน2โจทย์ให้มามั้ยวัน2โจทย์ไม่ได้ให้เพราะโจทย์ถามครับเอาแล้ว8ล่ะ8ตรงนี้คืองานครับเพราะนั้นโจทย์ถามใส่วอแหวนไว้นะฮะหารงานเอ้าอาจารย์8เท่าของงานเดิมทุกคนพอเดาออกไหมฮะเดิมทำงานนี้8เท่าของงานเดิมคือ8คูณอะไรครับ8คูณงานอย่างนี้เลยนะฮะโจทย์ให้มาตรงไหนก็ใส่ไปตรงนั้นเห็นไหมฮะมันมีประโยชน์เดินทำงานนี้8เท่าของงานเดิมก็เป็น8คูณงานอย่างนี้เลยนะฮะอะไรตัดกันเสมอครับงานตัดกันเสมอเห็นไหมฮะแล้วอย่าพึ่งมือสั่นนะฮะ8จากคูณอยู่ข้างล่างขึ้นไปคูณข้างบน16คูณอยู่ข้างบนลงไปข้างล่างใจเย็นๆนะฮะเพราะอะไรครับ8ตัดกับ16ได้ไหมฮะ8ตัดกับ16ได้กี่ครั้งครับได้2เห็นไหมฮะ2อยู่ข้างบนนะครับ2อยู่ข้างบนย้ายลงไปทำไมครับย้ายลงไปข้างล่างทันไหมครับผมย้ายลงไปเลยนะฮะย้ายลงไปข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับ2ตรงนี้ก็หายไปนะครับย้ายลงไปข้างล่าง2จากหารอยู่ตัด4ได้2ครั้งเห็นไหมฮะ7คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ14ทันไหมฮะคิดเลขทันนะฮะแค่ย้ายข้างย้ายไปย้ายมาได้คำตอบเลยนะฮะต่อไปครับข้อ36ครับคน7คนทำงานชิ้น1เสร็จภายในเวลา48วันถ้าคนเพียง4คนล่ะเริ่มทดครับคน7คนเป็น7คน1คูณวัน1ได้เท่าไหร่ครับ48หารด้วยงานนะฮะถ้ามีคนเพียง4คนก็คือเป็นคนอะไรครับเป็นคน2เท่ากับนะฮะเท่ากับคน2คูณวันใช่มั้ยฮะวันโจทย์ถามใส่วอแหวนไว้หารด้วยงานอะไรตัดกัดกันเสมอฮะงองูตัดกันเห็นมั้ยครับคิดเลขมันก็วนกระบวนการเดิมครับ4จะคูณอยู่ย้ายลงไปทำไมครับย้ายลงไปหารข้างล่างลงมาฟึบลงมานี้เลยนะฮะเป็น7คูณกับ48หารด้วย4เท่ากับวอแหวนเห็นไหมฮะ4ตัดครับเร็ว4ตัด48ได้กี่ครั้งครับได้12 12คูณ7ได้84ตอบข้องงูโอเคไหมฮะไปไวนิดนึงนะฮะเรื่องนี้แค่แทนสูตรย้ายข้างตัดเลขเองนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับมาวอมๆมันก่อนนะฮะข้อ37ครับหญิง3คนทำงานชิ้น1เสร็จภายในเวลา5วันหญิง3คนเป็น3คูณวันเป็น5หารด้วยงองูเท่ากับถ้าหญิง4คนเห็นมั้ยฮะเป็น4คูณวันหารด้วยงองูเหมือนเดิมทุกอย่างกระบวนการเดิมต่อไปอะไรตัดกันครับ
งองูตัดกันเห็นไหมฮะต่อไป4จากทำไมอยู่ครับ4จากคูณอยู่ย้ายลงไปทำไมฮะย้ายลงไปหารข้างบนผมคูณเลยนะฮะ5 3 15หารด้วย4อย่างนี้เลยนะครับเท่ากับวงแหวน4ตัวนี้ลงไปข้างล่างทุกคนเริ่มตัดเลขครับอ้าวอาจารย์มันตัดไม่ลงอ่ะทุกคนท่องแม่สุดคูณครับ4 1 4ตัดเลยนะฮะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 46เกินไหมฮะเกินแล้วมันจะตัดได้4ครั้งไหมไม่มาตัดได้เท่าไหร่ครับ4 3 12มันจะได้3กากานะฮะมันไม่ถึง4ถูกไหมฮะจะได้3กากา3กากาตอบข้อไหนครับข้อกอไก่เห็นไหมฮะนะครับไม่ต้องคิดเลขหมดนะฮะตอบ3กากาคือข้อกอไก่นะครับมันไม่กว่านะฮะมันกากานะครับไม่ถึง4ต่อไปครับข้อ38ครับข้อ38ถ้าคน15งน15คนนะฮะนะคน15คนทำงานชิ้น1เสร็จภายใน20วันนะครับคน15คนเป็น15ทำเหมือนเดิมกันครับอย่าเพิ่งดูว่าโจทย์ถามอะไร15คูณ20เห็นไหมฮะหารด้วยงานเท่ากับคนเป็น10คูณวันโจทย์ถามหารด้วยงานเห็นไหมฮะทุกอย่างเหมือนเดิมงองูตัดกันครับตัดกัน10จะคูณอยู่ย้ายลงไปทำไมครับย้ายลงไปหารผมตัดเลยนะฮะจะได้2 15คูณ2ได้30ตอบแล้ววันตอบ30เพราะเอิญโจทย์มันไม่ได้ถามครับโจทย์มันถามว่าอะไรครับจะต้องเพิ่มเวลาอีกกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์แนวนี้ทุกคนเคยเห็นไหมฮะจะต้องเพิ่มเวลาอีกกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าจะเพิ่มเวลาอีกกี่เปอร์เซ็นต์เจอประจำถ้าเจอแบบนี้ในข้อสอบให้ทุกคนดูนะครับเช่นเจอคำนี้ครับคำว่ามากจดนะฮะคำว่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์จดนะฮะน้อยกว่าน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเจอคำนี้เยอะเลยถูกไหมฮะมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเจอแบบนี้ในข้อสอบให้เรามาดูก่อนว่ามากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เพิ่มมาเท่าไหร่ก่อนลดมาเท่าไหร่ทันไหมฮะให้เราไปดูก่อนว่าเพิ่มเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่มากเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ยังไงอาจารย์หนูเริ่มงงแล้วเช่นเดือนเงินเดือนแรกเราได้ 15,000 บาทครับเดือนแรกเดือนที่2เราได้ 20,000 บาทสมมุตินะครับเพื่อนถามเราว่าเธอจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ถามเราว่าเพิ่มขึ้นกี่บาทนะฮะมันถามเราว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีการทำก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าเพิ่มขึ้นกี่บาทเพิ่มขึ้นกี่บาทครับเพิ่มขึ้น 5,000 ดูวิธีการทำนะฮะเพิ่มขึ้น 5,000 เรามาดูว่าเพิ่มเท่าไหร่ก่อนนะครับนี่คือวิธีการทำหารด้วยของเดิมครับหารด้วยของเดิมคือหารเท่าไหร่ครับหาร 15,000 ของเดิมทันไหมฮะนี่คือของเดิมเพิ่มเท่าไหร่หารของเดิมถามเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงครับถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณเลยฮะคูณ100จบครับโอเคไหมฮะนี่คือวิธีการทำคำพวกนี้เหล่านี้ทำแบบนี้นะเพิ่มเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่เพิ่มมาเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับเช่นเอาใหม่ครับ15มากกว่า20กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเขียนด้วยย่อเลยนะฮะ15มากกว่า20อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มาสอนเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะเรื่องเปอร์เซ็นต์อาจจะเจอนะครับเจอประจำนะฮะ15มากกว่า20คือเปอร์เซ็นต์การจะทำเปอร์เซ็นต์ได้ต้องรู้ก่อนว่ามากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า5เห็นไหมฮะของเดิมเท่าไหร่ครับของเดิม15เห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ทำไงฮะจบครับคูณ100ทันไหมฮะทำในแนวทางนี้เลยเพิ่มมากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ได้นะฮะแล้วทุกคนดูครับข้อ38ครับเพิ่มเวลากี่เปอร์เซ็นต์ถามตัวเองครับเพิ่มเวลาเท่าไหร่ก่อนครับจะรู้ว่าเพิ่มเวลาเท่าไหร่เดิมเท่าไหร่ครับ20มาเป็น30เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ10เห็นไหมฮะของเดิมเท่าไหร่ครับ20เห็นไหมฮะของเดิมเราทำ20วันเปอร์เซ็นต์ทำไงฮะคูณ100จบครับเห็นไหมฮะ0ตัด0 2ตัด100ได้50จบครับตอบ 50% นะฮะไม่ยากเลยนะครับเรื่องคำพวกนี้ดูนะฮะในเรื่องโจทย์พวกนี้เนี่ยมันแฝงอยู่เยอะ
นะครับโดยเฉพาะเรื่องคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทำไปแนวทางนี้ได้เลยไม่ยากครับต่อไปครับทุกคนดูข้อ39ครับข้อสอบกทม 1/59 ทหาร10คนกินข้าว20วันหมด1ถังนะฮะถ้า40คนกินข้าว5วันหมดกี่ถังก่อนที่เราจะมาดูคำถามว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนดูนะฮะทหาร10คนกินข้าว20วันหมด1ถังทุกคนนึกภาพ1ถังคำถามนะฮะถ้าคนเพิ่มขึ้นจำนวนวันในกินข้าวจะเป็นยังไงครับโปรดฟังอีกครั้งนะเอาใหม่นะครับมีข้าวอยู่ถังหนึ่งมีคนอยู่20คนกินข้าวมีคนอยู่10คนกินข้าวถังเนี้ยหมดเวลา20วันถ้าคนมันเพิ่มขึ้นล่ะเอาเป็น20คนอ่ะสมมติจำนวนวันในกินข้าวถังเนี้ยในการกินข้าวถังเนี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงจริงไหมฮะเพราะนั้นการทำแบบนี้มันไม่ใช่การเทียบมันจะยางแบบเราเคยทำแล้วคูณ4ก็ต้องคูณ4อันนี้ดิไม่ได้ครับการทำแบบนี้คือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันแต่สลับกันคนเพิ่มขึ้นจำนวนวันจะเป็นยังไงครับลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันคำว่าอัตราส่วนที่เท่ากันให้เราคูณหรือเราหารแค่นั้นนะครับอย่ามาบวกมาลบนะฮะคูณกับหารเท่านั้นคำว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคำนี้ออกบ่อยนะฮะคำว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะเจอในเรื่องการขายของอีกอัตราส่วนที่เท่ากันคูณกับหารเท่านั้นเอ้าอาจารย์แล้วจะคูณยังไงล่ะเรามี10คนอยู่ครับเราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการ40บวก30ได้มั้ยบวกเข้าไปได้มั้ยครับบวก30เลยได้มั้ยไม่ได้เราต้องทำไมเท่านั้นครับคูณกับอะไรเท่านั้นฮะคูณกับหารมี10คนอยู่ต้องการให้เป็น40คนทำยังไงดีครับคูณอะไรดีคูณ4ทันมั้ยครับทุกคนเริ่มค่อยๆ คูณครับใจเย็นมี10คนอยู่คูณ4เข้าไปครับได้เท่าไหร่ครับ40คนทันมั้ยครับใจเย็นนะฮะพอเราคูณ4ที่คนแล้วพอคนมันเพิ่มขึ้นจำนวนวันต้องทำไมครับน้อยลงน้อยลงโดยการลบได้ไหมไม่ได้ต้องลบโดยการทำไมครับโดยการหารพอเราคูณ4แล้วเราต้องหารอะไรครับหาร4เหมือนกันนะครับโฟกัสคำว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะฮะในนี้ไม่เขียนก็จริงแต่ทุกคนต้องรู้ว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะฮะพอ20เอา4ไปหารมันได้เท่าไหร่ครับมันได้5เห็นไหมฮะตรงกับที่โจทย์ถามไหมตรงพอดีเลยเพราะโจทย์ถาม40คน5วันจะหมดกี่ถังก็หมดกี่ถังเหมือนกันครับหมด1ถังเหมือนกันนะครับเพราะเพิ่มขึ้นกับลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือคูณ4หาร4เท่ากันมันก็หมดถังเดียวเหมือนกันครับข้อนี้ตอบ1ถังเท่านั้นเองนะฮะเรื่องนี้จะงงๆนิดนึงนะฮะลองกลับไปนั่งดูว่าเฮ้ยคนมันเพิ่มขึ้นวันต้องลดลงนะเพิ่มขึ้นลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันไม่คูณก็หารอันนี้คูณ4ก็ต้องหาร4ครับตอบ1ถังนะฮะอันนี้ก็ลองดูไว้นะฮะเป็นประสบการณ์ลองดูไว้นะครับข้อสอบแบบนี้ก็มีนะฮะข้อ40ครับเปลี่ยนเรื่องแล้วนะฮะคนวันงานเมื่อกี้จบต่อไปครับเรื่องขาสัตว์นี่ประเด็นใหญ่นะฮะเรื่องขาสัตว์ออกข้อสอบเป็นประจำนะครับให้ทุกคนดูข้อ40 41 42 43ครับกวาดตาดูก่อนนะฮะอ่านโจทย์ให้ครบก่อน40 41 42 43โจทย์จะแบ่งออกได้ออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆลองดูนะฮะ40 41 42 43ลองดูนะครับให้ดูของเรานะฮะแยกออกได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆครับลักษณะที่1ครับโจทย์แบบที่1คือโจทย์ที่มีคำว่าอย่างละเท่าๆกันหรือมีจำนวนสัตว์นั้นน่ะอย่างละเท่าๆกันโอเคนะฮะโจทย์แบบที่1นะครับมีคำว่าอย่างละเท่าๆกันให้ทำแบบนี้ครับโจทย์จะให้ขารวมมานี่ขารวมเห็นไหมฮะโจทย์จะให้ขารวมมาว่ามีกี่ขาให้เราเอาขารวมตั้งครับ24ตั้งไว้นะฮะโจทย์แบบที่1นะฮะต้องย้ำว่ามีคำว่าอย่างละเท่าๆกันนะฮะเอาขารวมตั้งไว้หารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดเช่นหมูมีขากี่ขาครับ4ใส่4ไว้ฮะเป็ดมีขากี่ขาฮะ2ไก่มีขากี่ขาครับ2ครับแล้วเอาข้างล่างมาบวกกันฮะจบครับเอาข้างล่างมาบวกกัน4 + 2 + 2ได้เท่าไหร่ครับได้8 8ไปตัด24ตอบเท่าไหร่ครับข้างบนได้24ข้างล่างได้8 8ไปตัด24ตอบ3ครับข้อนี้ตอบ3ทันมั้ยฮะ
ครไม่เข้าใจดูอีก1ข้อครับข้อ42ครับดู42นะฮะถ้ามีคำว่าอย่างละเท่าๆกันให้เอาขารวมมาตั้งครับข้อ42มีคำว่าทั้ง3จำนวนเท่ากันก็คือมีจำนวนสัตว์ทั้ง3ชนิดเนี่ยเท่ากันนะครับ42ครับเริ่มนะฮะให้อะไรมาครับขาเลยฮะขารวมตั้งไว้40นะครับหารสัตว์ขาสัตว์แต่ละตัวเริ่มต้นนะครับหมูมีกี่ตัวครับ4ห่านมีกี่ขาครับ2บวกกันนะฮะเป็ดมีกี่ขาครับ2หารเลยเห็นไหมฮะ4บวก2บวก2ข้างล่างได้เท่าไหร่ครับข้างล่างได้8 8ไปตัด40ตอบเท่าไหร่ครับตอบ5อย่างนี้เลยนะฮะตอบ5และทุกคนกาดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะฮะอันนี้โจทย์ถามว่าหมูกี่ตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนบอกว่าสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวงงไหมฮะถ้าโจทย์เปลี่ยนบอกว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดนะฮะกี่ตัวกี่ตัวครับ15ทันไหมฮะหมูมี5เพราะสัตว์ทั้ง3ชนิดมันทำไมกันครับมันเท่ากันหมูมี5ห่านมี5เป็ดมี5ตอบ15ดูด้วยนะว่าโจทย์ถามอะไรครับสิ่งที่คิดได้ตรงนี้คือได้แต่ละชนิดว่ามีกี่ตัวนะครับในที่นี้โจทย์มันดันไปถามว่าหมูมีกี่ตัวเราเลยตอบได้เลยว่า5ตัวแต่ถ้าโจทย์มันถามว่าทั้งหมดคอกเนี้ยมีกี่ตัวก็เอาทั้งสัตว์ถามชนิดนี้มาเลยมาบวกกันนะครับหมูมี5ห่านมี5เป็ดมี5ตอบ15ตัวทั้งหมดนะครับต้องมีคำว่าทั้งหมดนะครับถึงจะบวกทั้งหมดนี่คือโจทย์แบบที่1จบไปแล้วต่อไปครับข้อ41ทุกคนเปิดกลับมาดูข้อ41ข้อ41เป็นโจทย์แบบที่2มันไม่ได้มีคำว่าอย่างละเท่าๆกันแล้วโจทย์แบบที่2นี้นะฮะมันจะเป็นเงื่อนไขต่างๆครับมีกี่เงื่อนไขไม่รู้แหละเราต้องเอาทุกเงื่อนไขมาทำการเช็คช้อยส์เห็นไหมฮะทุกคนลองนึกภาพตามนะฮะเงื่อนไขที่1บอกว่านายแดงมีนกเขาและหนูพุกรวมกันได้กี่ตัวครับ12ตัวคือสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้รวมกันได้12ตัวนี่คือเงื่อนไขที่1ต่อไปครับเงื่อนไขที่2บอกว่าถ้านับขารวมกันแล้วเนี่ยขานกมากกว่าเห็นไหมเจอคำนี้อีกแล้วเพราะเราเช็คช้อยส์เป็นเนี่ยเราจะรู้เลยเขาว่ามากกว่าเอามาทำอะไรกันครับเอามาทำอะไรกันครับมากกว่าบอกไปแล้วเอามาลบกันจำได้ไหมฮะเพราะนั้นเอาขานกลบขาหนูต้องได้เท่าไหร่ครับได้6ทันไหมฮะโจทย์แบบนี้จะเป็นเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่1บอกว่านกกับหนูรวมกันได้12เงื่อนไขที่2บอกว่าขาของนกมากกว่าขาของหนูก็คือต้องเอามาลบกันต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้6ทันไหมครับข้อนี้มี2เงื่อนไขครับเอ้าอาจารย์แล้วหนูจะทำยังไงล่ะหนูจะทำไงถึงทำข้อนี้ได้ล่ะเช็คช้อยส์ครับวิธีการเช็คช้อยส์คือสร้างตารางขึ้นมานะฮะสร้างตารางขึ้นมาถามครับวิธีการสร้างตารางในที่นี้มีสัตว์กี่ชนิดครับมี2คือมีนกกับหนูให้เราเขียนชื่อตัวละครไว้ข้างบนครับนกกับหนูนะไม่ใช่หมูนกกับหนูนะฮะเขียนชื่อตัวละครไว้ข้างบนนะครับแล้วให้เรากาดอกจันตัวใหญ่ๆไว้สิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามใครครับโจทย์ถามหนูกาดอกจันไว้ฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการสร้างตารางนะครับไม่ต้องตีตารางนะฮะไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับไม่ต้องตีตารางนะครับทำแบบนี้เลยนกกับหนูนะครับคำถามต่อไปครับข้อขอไข่2อะไร2ตัวครับไม่ใช่คำถามปริศนาฟ้าแลบนะฮะ2คืออะไร2ตัวครับหนูถูกไหมฮะเพราะโจทย์ถามหนูเพราะนั้นช้อยแต่ละช้อยต้องเป็นใครหมดเลยต้องเป็นหนูถูกไหมฮะนะครับเพราะเราต้องเข้าใจช้อยด้วยนะฮะจะได้ใส่ลงไปถูกทุกคนเริ่มใส่ครับช้อยข้อขอไข่เช็คเลยนะฮะข้อขอไข่2อะไร2ตัวหนูใส่ไปครับ2ตัวนะฮะไม่ว่าในข้อนั้นมีกี่เงื่อนไขก็ตามนะฮะมีกี่เงื่อนไขก็ตามทุกคนต้องเช็คทุกเงื่อนไขเลยนะฮะถ้าหนู2ตัวนกเท่าไหร่ครับถ้าหนู2ตัวนกเท่าไหร่ครับ10เพราะมันรวมกันได้เท่าไหร่ครับ12หนู2ตัวนก10ครับเงื่อนไขที่1ผ่านหรือยังผ่านแล้วเห็นไหมครับเช็คติ๊กถูกก็ได้เลยนะครับเงื่อนไขที่2บอกว่าเมื่อนับขานกแล้วเนี่ยขานกต้องมากกว่าขาหนู6ขารู้นะว่าขานกเท่าไหร่รู้นก10ตัวขานกเท่าไหร่ครับเร็ว
นก10ตัวขานก20คูณ2เข้าไปเลยใส่20ตรงนี้นะครับเรารู้นะฮะว่าตรงนี้คือขาไม่ต้องเขียนแล้วขออาขานกไม่ต้องแล้วนะครับในตารางที่เขาเคยเปิดเว็บเนี่ยจะตีตารางออกมาอย่างสวยงามเลยนะฮะนกขานกหนูขาหนูไม่ต้องครับใช้สแลชเอาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใส่20ตรงนี้ไว้หนู2ตัวขาหนูเท่าไหร่ครับ8เอาอะไรไปคูณ4ไปคูณได้8เห็นมั้ยครับนี่คือขานกนี่คือขาหนูเอามาทำอะไรกันครับเอามาลบกันเพราะอะไรบอกครับโจทย์บอกถูกมั้ยฮะเอามาลบกันเพราะว่ามากกว่าขาหนูลบกันต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้6แล้วก็เริ่มลบครับ20ลบ8ตอบเท่าไหร่ครับ12แล้วมันได้6มั้ยไม่ได้ไม่ใช่ครับข้อนี้ไม่ใช่นะฮะเรื่องการเช็คเรื่องขาสัตว์เนี่ยต้องเช็คทั้งขอและคอด้วยนะครับเราจะได้เห็นแนวโน้มของตัวเลขนะฮะข้อคอควายครับข้อคอควาย3ตัวอะไร3ตัวหนู3ตัวใส่ไว้ครับข้อคอควาย3ตัวหนู3ตัวนกเท่าไหร่ครับนกถ้าหนู3ตัวนกต้อง9เท่านั้นถูกมั้ยฮะเพราะรวมกันได้12นะครับต่อไปอันแรกผ่านครับต่อไปครับขาต้องลบกันได้6ถูกไหมครับนก9ตัวขานกเท่าไหร่ครับ18หนู3ตัวขาหนูเท่าไหร่ครับ12เอา4ไปคูณต่อไปเราก็เอาขามาทำอะไรกันครับมาลบกัน18ลบ12ตอบเท่าไหร่พอดีเลยตอบ6พอดีเลยตรงตามที่โจทย์บอกตรงยังไงนกกับหนูรวมกันได้12ขานกมากกว่าขาหนู6ขาถูกต้องเพราะนั้นข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับลองดูนะฮะลองฝึกนะครับการเขียนพวกนี้ทุกคนต้องฝึกนะฮะข้อ43ครับ43ข้อขอไข่อะไร2ครับอะไร2ครับหนูหมูถูกไหมฮะหมู2ตัวถูกไหมครับนะ3หมู3ตัวทุกคนเริ่มเขียนตารางครับตัวละครมีใครบ้างครับมีไก่มีหมูเห็นไหมครับเริ่มเช็คข้อขอไข่กาดอกจันไว้ที่ไหนครับที่หมูพอโจทย์ถามจะได้แทนค่าลงไปไม่พลาดเริ่มข้อขอไข่2หมู2ตัวหมู2ตัวไก่กี่ตัวฮะ10เพราะหมูกับไก่รวมกันได้เท่าไหร่ครับ12โจทย์บอกถูกไหมฮะเพราะนั้นหมู2ตัวไก่ต้อง10ต่อไปครับขารวมของไก่เนี่ยมากกว่าขาหมูเนี่ย6ขามากกว่าเอามาลบกันถูกไหมฮะตอนนี้เรายังไม่มีขาเราก็ต้องหาขาให้มันไก่10ตัวขาไก่เท่าไหร่ฮะ20หมู2ตัวขาหมูเท่าไหร่ครับ8เห็นไหมฮะลบกันในใจได้เลย20ลบ8มันได้6ไหมครับมันได้6ไหมไม่ได้เพราะขามันต้องลบกันได้6ถูกไหมฮะเพราะนั้นข้อคอไข่ไม่ใช่ข้อคอควายครับหมู3ตัวฝึกให้คล่องนะฮะเดี๋ยว2ข้อถัดไปเดี๋ยวจะให้ทำ2นาทีนะฮะหมู3ตัวไก่เท่าไหร่ครับไก่9เห็นไหมฮะหมู3ตัวไก่9เพราะต้องรวมกันได้12ตัวถูกไหมครับต่อไปขาครับไก่9ตัวขาไก่เท่าไหร่ครับ18เอา2ไปคูณนะฮะหมู3ตัวขาหมูเท่าไหร่ครับ12เอาอะไรไปคูณครับเอา4ไปคูณนะฮะลบกันได้6มั้ยได้เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรพอดีเลยข้อคอควายเห็นไหมฮะทุกคนเริ่มครับข้อ44 45 2ข้อให้เวลา2นาทีเท่านั้นทุกคนเริ่มครับบริหารจัดการเวลาเองนะฮะ44 45ให้เวลา2นาทีเท่านั้นนะครับบริหารจัดการเวลาเองนะครับตอนนี้ทุกคนต้องยิ้มนะ
หนึ่งนาทีผ่านไปหนึ่งท่วนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคครับนะฮะก็อยากให้พวกเรารู้อะไรรู้ไหมฮะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่ทำออกมาเนี่ยมันทำไม่ได้ถูกไหมฮะไอโจทย์อันแรกเนี่ยเฮ้ยมันก็สามตัวแล้วหนูไม่รู้อะไรเลยเชื่อไหมฮะตอนนี้เราลองเทียบวินาทีแรกที่เรามาเจอกันนาทีแรกกับตอนนี้เนี่ยเรารู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมากเลยเฉพาะวันนี้นะฮะแค่ทุกคนเขียนชื่อตัวละครถูกต้องรู้ว่าช้อยคืออะไรและเอาไปแทนถูกต้องของแต่ละข้อเนี่ยผมถือว่าทุกคนวันนี้สอบผ่านเกิน 100% อีกนะฮะบางคนเมื่อก่อนมา10นี่ยังไม่รู้เลย10อะไรถูกไหมฮะแต่พอมาตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่างูคือ10ตัวถูกไหมฮะใส่งูได้เลย10ตัวนะฮะแต่วิธีการทำเนี่ยน้ำหนักใน2ข้อนี้เนี่ยผมให้เวลาเท่ากันคือ1นาทีแต่ตอนเราดูข้อสอบจริงเนี่ยทุกคนลองดูนะฮะเราจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับพอเราใส่หมูนกงูเข้าไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะเราใส่งูเข้าไป10ตัวแล้วยังไงต่ออาจารย์หนูก็ไม่รู้ว่าหมูกับนกมันอย่างละกี่ตัวมันจะเกิดอาการแบบนี้ครับสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ไม่ได้เลยแต่เราลองดูน้ำหนักอีกข้อนึงครับน้ำหนักอีกข้อมีตัวละครแค่2ตัวเองนะครับมีตัวละครแค่2ตัวคือขาไก่รวมกับขาหมูได้448ขานะฮะเรารู้แล้วว่าขามันรวมกันได้แต่เรายังทำไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าไก่กับหมูมีอย่างละกี่ตัวถูกต้องไหมฮะเราก็มาดูอันนี้ครับประโยคถัดไปบอกว่าไก่มากกว่าหมูอยู่68ตัวคืออะไรฮะถ้าเราอ่านประโยคเป็นจำนวนไก่ต้องเอามาลบกับจำนวนหมูต้องได้เท่าไหร่ครับ68เห็นน้ำหนักของ2ข้อไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่น่าทำคือน่าทำข้อที่2มากกว่านะครับสิ่งที่อยากสอนพวกเราก็คืออยากให้เลือกทำพอมองโจทย์ปุ๊บเลือกทำได้เลยเรามีเวลาไม่เยอะแต่เราต้องเลือกทำข้อที่เราสามารถแปลความได้อย่างเช่นข้อ45ครับทุกคนดูฮะ45ตัวละครมีไก่กับหมูเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยทุกคนมาได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับวันแรกที่เรามาเจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะเรารู้แล้วว่าเราต้องใส่คือจำนวนหมูใส่ดอกจันไว้แล้วก็รู้ว่าเช็คข้อขอไข่ต้องใส่52ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะนี่คือที่ทุกคนรู้วันนี้เกือบ 100% ทุกคนจะรู้ว่าเติมแบบนี้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ต้องมาแปลความต่อคือมีอยู่2ส่วน2ช้อยตรงนี้นี่ข้อสอบจริงนะฮะมีอยู่2ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกส่วนไหนมาทำก่อนส่วนแรกได้ไหมครับส่วนแรกใช้ได้ไหมขาไก่รวมกับขาหมูได้448ขาใช้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจำนวนไก่ว่ามีกี่ตัวพอไม่รู้จำนวนไก่เราก็ไม่รู้ว่าไก่มีกี่ขาถูกไหมฮะเพราะนั้นเราเลยใช้อันแรกยังใช้ไม่ได้นะฮะเราก็เลยมาดูอันที่2ครับมีไก่มากกว่าหมู68ตัวหมายความว่าจำนวนไก่ตั้งลบจำนวนหมูต้องได้เท่าไหร่ครับ68นี่คือที่เราตีความออกมาได้วันนี้นะครับเพราะนั้นเราได้หมูเท่าไหร่ครับ52ไก่เป็นเท่าไหร่ดีอะถึงจะลบกับ52ได้68ถ้าใครรู้เป็นยอด120ใส่ได้เลยครับเอ้าอาจารย์หนูไม่รู้ทำยังไงล่ะแต่ทุกคนรู้ว่าหมูเท่าไหร่ครับ52แทนค่าลงไปตรงนี้เงียบๆได้มั้ยฮะแทนลงไปเงียบๆถูกมั้ยฮะแล้วย้ายตรงนี้จากลบ52ย้ายไปเป็นเท่าไหร่ครับย้ายไปเป็นบวก52เห็นไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าไก่เท่าไหร่ทันไหมฮะ68บวก52ได้เท่าไหร่ครับ120พอดิบพอดีนะฮะคือเขาหาว่าไก่ต้องเท่าไหร่นะมาลบกับหมูนะต้องได้68เพราะนั้นไก่ต้องเป็น120เท่านั้นถึงจะลบกับหมูได้68นะฮะนี่คือการแปลความของโจทย์นะฮะเพราะนั้นคำนี้สำคัญมากนะครับคำว่ามากกว่าต่อไปครับประโยคนี้เสร็จแล้วครับมากกว่า68ต่อไปทำไงต่อครับขาจริงไหมฮะต้องเช็คว่าขาได้448ไหมถ้าได้ก็จบถูกไหมฮะเริ่มต้นครับไก่มี120ตัวขาไก่เท่าไหร่ฮะ240หมูมี52ตัวขาหมูเท่าไหร่ครับ208คือเอา4ไปคูณ
ถูกไหมครับคือเอา4ไปคูณแล้วเอาขาตรงนี้มาทำอะไรกันครับมาบวกกันแล้วมันได้เท่าไหร่พอดีเลย448พอดีเลยตอบข้ออะไรครับข้อขอไข่เห็นไหมฮะนี่คือการทำโจทย์แบบที่เราเรียนมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันแปลงลงมานิดเดียวทุกคนลองดูแนวนี้ไว้เลยนะฮะข้อสอบก็เจอเป็นประจำนะครับต่อไปครับ44มาไขข้อสงสัยกันว่าเราจะทำข้อ44อย่างไรนะครับ44มีตัวละครกี่ตัวฮะ3อ่ะลองเขียนครับมีหมูนกงูใช่ไหมฮะกาดอกจันที่งูครับเริ่มเช็คข้อขอไข่ก่อนข้อขอไข่ครับงูกี่ตัวครับ10ตัวใช่ไหมฮะแต่เรารู้ว่าหมูนกงูรวมกันได้46เรารู้ถูกไหมฮะแล้วเรารู้อีกว่างูไป10ตัวแล้วเรารู้ไหมว่าหมูกับนกเท่าไหร่เรารู้ไหมครับเราไม่รู้นะฮะว่าหมูกับนกอย่างละกี่ตัวแต่สิ่งที่เรารู้ว่าหมูกับนกเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ครับ36ทันไหมฮะเราไม่รู้ว่าอย่างละกี่ตัวแต่เรารู้ไอ้2ชนิดเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ครับ36นี่คือสิ่งที่ได้จากประโยคแรกแค่นั้นเองครับเราได้แค่นี้ครับเราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะฮะต่อไปครับประโยคที่2นะฮะประโยคที่2บอกว่าจำนวนนกมากกว่าจำนวนหมูหมายความว่าอะไรครับจำนวนนกตั้งต้องเอามาลบกับจำนวนหมูต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้4ทันไหมฮะจำนวนนกตั้งเอามาลบกับจำนวนหมูต้องได้4แล้วหนูจะรู้ได้ไงล่ะหนูรู้แค่หมูกับนกรวมกันได้36วิธีการคือแบ่งครึ่งครับแบ่งออกอย่างละครึ่งก่อนครับแบ่งครึ่งออกมา36แบ่งครึ่งได้18กับ18ตอนนี้เรารู้แล้วว่าหมู18นก18ใช้ได้เลยไหมใช้ไม่ได้เพราะหมูกับนกยังลบกันไม่ได้4เลยวิธีการก็คือถ่ายไปถ่ายไปให้คนเยอะใครเยอะครับหมูกับนกนี่ใครเยอะกว่ากันนกเยอะกว่าเริ่มถ่ายครับหมูถ่ายไปให้เป็น17ถ่ายไปข้างนู้นอีก1เป็น19ใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันยังลบกันได้เท่าไหร่อยู่เลยลบกันได้2เราต้องลบกันได้เท่าไหร่ครับลบกันได้4จำนวนนกต้องลบกับจำนวนหมูต้องได้4นะครับไม่ได้ก็ถ่ายไปอีกครับถ่ายไป17เป็น16อันนี้เป็น20ลบกันได้4หรือยังได้แล้วเพราะนั้นรู้แล้วว่านกเท่าไหร่ครับนก20หมูเท่าไหร่ครับ16เริ่มใส่ในตารางครับนก20หมู16เห็นไหมฮะเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็แบ่งกันก่อนแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาจนจะได้โจทย์ที่บอกนะครับเงื่อนไขที่1บอกไปแล้วว่าหมูนกงูรวมกันได้46รู้แล้วรวมกันได้แล้ว46นกมากกว่าหมู4ตัวจบแล้วต่อไปครับสุดท้ายบอกว่าขารวมของมันต้องได้กี่ขาครับ104ขาเริ่มครับหาขาครับหมู16ตัวขาหมูเท่าไหร่ครับ64นก20ตัวขานกเท่าไหร่ครับ40งู10ตัวขางูเท่าไหร่ครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับแล้วเอาทั้งหมดมาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันตอบเท่าไหร่เลย104เท่ากันไหมเท่ากันก็ตอบข้ออะไรได้เลยครับข้อขอไข่ได้เลยอย่างนี้นะครับบางคนสงสัยเอออาจารย์ที่เช็คช้อยมาเนี่ยมันไม่ตอบข้อขอไข่กับข้อขอควายอย่างเดียวเลยแล้วมันจะมีข้อกอไก่กับข้องงูไหมบางคนสงสัยข้อกอไก่กับข้ององูมันก็จะไปอยู่พวกนี้นะฮะที่มันเช็คช้อยไม่ได้ครับเอามันมีไหมที่มันเช็คช้อยไม่ได้มีครับเช่นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยครับเคยเห็นไหมครับที่มันเช็คช้อยไม่ได้นะฮะเคยไหมครับเคยเห็นไหมฮะใครที่เคยสอบแล้วน่าจะเห็นนะฮะรูทบวกเงี้ยเคยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเช็คช้อยไม่ได้ครับต้องอาศัยวิธีการทำเท่านั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้หลังๆจะมีเฉลยอันนี้ให้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มครับข้อ46ครับเปิดไป46นะฮะ